ขาหมูอกกบขาหมูเชฟใหญ่เราจะแสดงฝีมืออีกแล้วเมื่อวานนี้ซอสไหม้ดูวันนี้ว่ามันจะแบบสำเร็จไหมเลยอันน่ะเราขี้เกียจก็ต้องให้เขาทำเพราะฉะนั้นมีหน้าที่กินอย่าบ่นพูดมากวันนี้แก้ตัวจากเป็ดเป็นขาหมูเพื่อนๆนี่คือตั้งแต่10โมงแล้วตอนนี้คือ5โมงเย็นอะกี่ชั่วโมงเนี่ยที่นางเออระเหยแบบปกมาอย่างเงี้ยใช้ไฟอ่อนนะไฟน่าจะเท่าไหร่เนี่ย120 130ผ่านไปโอ้7ชั่วโมงใช่ไหมอะนับถูกไหมเที่ยงถึง5โมงแล้วก็ตั้งแต่10โมงอะเออนางบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งไฟตอนที่แบบใกล้จะกินนะหนังมันก็ถึงจะกรอบเพราะตอนนั้นหนังมันก็จะแห้งแล้วเพื่อนๆแต่ว่าเราเร่งไฟอะมันก็จะแบบกรอบชอบนะเพราะว่าเนื้อมันอะเนื้อมันจะแบบเปื่อยยุ่ยอะเพื่อนๆอันนี้ก็นางก็เตรียมสลัดไว้ละจะมีสลัดที่จะกินเป็นเครื่องเคียงแล้วก็จะมีขนมปังมีอะไรเนี่ยอันนี้รสชาติมันเป็นวาซาบิเขาเรียกว่าเครนเพื่อนๆมันจะกินเป็นวาซาบิเลยแล้วก็จะมีพวกพริกดองที่จะกินเป็นเครื่องเคียงมันก็จะคล้ายๆกันกับขาหมูเยอรมันแหละเพื่อนๆแต่ว่าเครื่องเคียงที่ออสเตรียเขาจะไม่เหมือนกันที่เยอรมันเขาจะกินคู่กับตัวซอสของเขาอะแล้วก็มีเหมือนแป้งปั้นดัมปลิงอะไรเนี่ยเออแต่ที่ออสเตรียเขาจะเครื่องเคียงจะไม่เหมือนกันเขาจะกินคู่กับอันนี้ด้วยมันจะเป็นคล้ายๆวาซาบิตอนที่เรามาที่ออสเตรียใหม่ๆตอนที่เรากินแล้วกินแบบเฮ้ยมันวาซาบินี่หว่าเลยวาซาบิเลยเพื่อนๆเนื้อข้างในมันเป็นสีขาวค่ะข้างในมันจะเป็นสีขาวแล้วจะขูดเป็นเส้นๆเส้นๆอ่ะมันกินมันก็อร่อยดีมันก็ไม่เลี่ยนแล้วก็จะกินคู่กับเป็นมัสตาร์ดเนี่ยเป็นมัสตาร์ดสีเหลืองเป็นเครื่องเคียงเป็นไซด์ดิชของเขาวันนี้น่าจะสำเร็จครบเครื่องไม่เหมือนเมนูเป็ดเมนูเป็ดนั่นคือผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องซอสไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จแล้วก็หน้าตามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้หัวเครนไอ้วาซาบิที่เราบอกกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะขาวๆแบบนี้มันแสบตามากเลยเพราะว่าเหมือนวาซาบิเข้าตาถ้าวาซาบิมันจะเป็นสีเขียวเนาะแต่อันนี้ไม่เขียวแต่รสชาติเดียวกันตลกตอนที่มาที่นี่ครั้งแรกเรากินแซ่บเต็มคำเลยฉุนกึกพอดีลูกชายมากินข้าวด้วยลูกชายสามีก็เลยมีทำพาสต้าอันนี้ก็จะเป็นชีสที่ขูดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นซอสที่เคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนๆตอนนั้นก็จะแพ็คใส่ไปในแพ็คใส่แช่แข็งตู้เย็นอะวันไหนอยากกินก็แค่เอามาแบบเอามาอุ่นขาหมูอบตั้งแต่10โมงเช้าตอนนี้ก็6โมงเย็นนี่คือหน้าตาของมันทำอาหารแต่ละทีนี่คือใช้เวลาครึ่งค่อนวันนานมากอะ
กว่าจะได้กินวันนี้ได้กินดีเพื่อนๆนี่มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้อันนี้คือไอ้วาซาบิที่เราบอกมาเดี๋ยวเรามากินกันคือวันนี้ภารกิจนางสำเร็จนะคะขาหมูนางอร่อยเปื่อยกำลังดีอีก 7-8 ชั่วโมงนางที่นางอบมาเนี่ยวันนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอตัวไปกินเต่าก่อนไว้รอบหน้ามีเมนูไหนที่สามีทำเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย